นี้อยู่ไต้หวันนะครับร้านอาหารร้านแรกก็คือร้านข้าวต้มหมูกรอบนะครับมาถึงแล้วนะครับแต่ว่าปิดนะครับเรียบร้อยทีนี้ก็ต้องเดี๋ยวต้องเดินไปหาว่าแถวนี้อะไรมีอะไรน่าทานบ้างกินนี่แล้วกันจัมบูชูอร่อยไหมไหมลองดูไม่ต้องใส่เลยเดี๋ยวไปต่อร้านกาแฟร้านกาแฟที่ไรดีเดี๋ยวให้เขาสั่งเรากินอย่างเดียวแล้วกันครับกินกาแฟเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะไปไหว้พระที่วัดหลงซานนะครับวัดหลงซานนะครับเป็นวัดเก่าแก่คู่เมืองไทเปมาประมาณ300กว่าปีแล้วนะครับเนี่ยครับเดี๋ยวน้องสาวจะไปขอหลัวนะครับสาธุน้องสาวอีกคนก็จะไปขอหลัวนะครับขอหลายๆคนเลยบอกว่าเดี๋ยวถ้าเข้าไปแล้วนะครับเข้าไปข้างในบริเวณวัดนะครับให้เข้าประตูมังกรนะครับแล้วก็ให้ออกประตูเสือนะครับบรรยากาศคนหนาแน่นมากเลยนะครับมีแต่คนไทยก็น่าจะเยอะนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับไปลุยต้องมีปฏิบัติการหาหลัวแล้วทำยังไงคะพี่ฮะนี่เราขอของนะคะได้ครับเดี๋ยวเราจะเข้าทางประตูมังกรนะครับทางฝั่งขวามือติดกับน้ำตกนะครับบอกให้รับธูปฟรีไม่มีการใช้ธูปในบริเวณนี้กรุณาสวดมนต์ตามปกติแปลว่าไม่มีแล้วนะครับไม่มีธูปไม่ให้ขอแล้วนะครับไม่น่าจะไม่ให้จุดแล้วนะครับจุดแรกนะครับไหว้พระสามองค์นี้นะครับที่ประดิษฐานอยู่ข้างหน้านะครับเดี๋ยวเราไปจุดที่2กันนะครับจุดที่2นะครับหันหน้าไปทางหน้าวัดนะครับแล้วก็ไหว้นะครับจุดที่3นะครับหันหน้าเข้าตำหนักกลางนะครับไหว้เจ้าแม่มณีเดี๋ยวจากตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราไปด้านหลังนะครับเป็นจุดที่4นะครับด้านหลังตำหนักนะครับเป็นที่ประดิษฐ์เทพมาจูหรือเจ้าแม่ทับทิมนะครับ
จากจุดเจ้าแม่ทับทิมนะครับเราจะไปทางขวามือจะมีเทพหลักเมืองนะครับเทพเจ้าตีจูเอะนะครับเทพเจ้าหวนซางนะครับขอพรเรื่องการเรียนนะครับเรื่องสุขภาพได้นะครับนี่นะครับจากเทพทางขวานะครับเดี๋ยวเราก็จะไปเทพทางซ้ายนะครับนะครับจากจุดที่5นะครับมาจุดที่6นะครับก็จะมีเทพ3องค์นะครับตรงกลางองค์ใหญ่นะครับเป็นเทพเจ้ากวนอูนะครับก็จะมีเทพอีก2องค์นะครับอยู่ทางซ้ายทางขวาและทางซ้ายนะครับอันนี้นะครับจะเป็นอุปกรณ์เสียงทายนะครับถ้าคว่ำหงายนะครับแปลว่าใช่ได้ถูกต้องนะครับถ้าเป็นคว่ำนะครับแปลว่าไม่ได้ไม่ใช่และหมดสิทธิ์โยนต่อนะครับแล้วก็สุดท้ายถ้าเป็นหงายนะครับแปลว่าไม่รู้ไม่แน่ใจให้โยนใหม่หรือเริ่มนับรอบใหม่นะครับต้องทำกี่ครั้งถ้าสมมติว่าถ้าคว่ำหงายก็คือโยนให้ได้3ครั้งแต่ว่าถ้าโยนปุ๊บถ้ามันเป็นคว่ำก็จะจบเลย นะครับอธิษฐานดีๆนะหงายคว่ำหงายได้อีกคว่ำจบเลยครับคว่ำจบเลยครับไม่มีโชคนะครับ มาใหม่นะครับเมียแล้วแหละโสดนะคะพี่ชายเป็นคนดีมากเลยค่ะขอแต่พอดีนะไหนดูสิว้าวอายุดีต้องได้เมียแล้วแหละว้าวจบเลยเราเป็นคนไม่มีโชคการเสียงทายของเราก็จบแค่นี้นะครับเพราะว่าเรา3คนไม่มีโชคในเรื่องความรักนะครับเรื่องความรักเราไม่มีโชคเลยโอเคสรุปว่า3คนนะครับเสียงทาย3คนไม่มีโชคนะครับก็แปลว่าคงต้องมาใหม่รอบหน้านะครับไม่เป็นไรนะครับคู่ไม่ได้ขอให้ได้หวยแล้วกันนะครับวันนี้จุดนี้นะครับจะเป็นจุดขายของที่ระลึกนะครับมี ATM ให้กดด้วยนะครับแล้วก็เราถ้าเราออกนะครับเราก็ออกประตูนี้นะครับเป็นประตูเสือนะครับเดี๋ยวอยู่ข้างนอกรอนะครับอันนี้ประตูเสือในที่สุดก็เจอแล้วนะครับร้านชาไข่มุกร้านแรกนะครับชาไทยเปล่าเป็นพรีเซนเตอร์นะครับชานมร้านแรกนะครับไอนะครับกินได้เห็นด่านเนี่ยไอแล้วค่ะเอ้ามันต้องมีถ่ายตอนจิ้มด้วยนี่น้ำแข็งนิดเดียวยังไม่อร่อยนะครับจะดูเอาดูเอาดูครับดูหลอกครับ พอเรามานะครับคนอื่นก็
ตามตูดเรามานะครับต่อเป็นแถวเลยนะครับดูดิครับไม่หวานไม่เย็นไม่เย็นไม่หวานก็บอกเขาไม่หวานจะให้มันหวานได้ไงเนาะใช่มันหวานหวานป่ะ let's go เพิ่งออกจากร้านชาไข่มุกนะครับกินอีกแล้วครับไปครับทริปนี้เป็นทริปกินเพราะว่าเดินเยอะก็กินให้มันเยอะๆแล้วกันนะครับทริปนี้เป็นทริปแห่งความหวังค่ะเรามาพบความหวังเสียงทายไปแล้วนะครับชิมดิแล้วก็จิ้มน้ำจุ่มแล้วก็มาจุ่มน้ำจิ้มนะคะรายการอาหารมาถ่ายทำด้วยนะเดินมาอย่างไกลอยู่ใกล้นิดเดียวนะไปอ้อมเยอะนะครับเป็นกาแฟที่ได้รับรางวัลนะครับแชมเปี้ยนนะครับ Best Coffee Shopเอาโชว์กาแฟหน่อยดิร้านดังเนี่ยนี่นะครับรอ1ชั่วโมงนะครับแต่ว่าไม่รู้ว่าคุ้มค่ากับการรอคอยหรือเปล่านะค่ะค่ะเพราะว่ากาแฟร้านนี้นะคะได้รางวัลระดับโลกค่ะแต่กินแล้วมันเหมือนอะไรนะนมหนองโพเลยไม่ใช่นมหนองโพนมเมจิโอเคนะครับลองมาชิมดูนะครับใครว่าอร่อยก็แล้วแต่ปากคนเนาะโอเคไปละกลับละเดี๋ยวมันตอนนี้มันเป็นเวลาของวัยรุ่นแล้วเนาะไปที่ไหนนะไปละไปตลาดปลายุพินไปหาปลายุพินนะครับเดี๋ยวก็รู้ไปปายุพินนะแต่ว่าเปลี่ยนใจดีกว่าเพราะว่าเรียกรถแล้วมันไม่มานะครับไปหาอะไรกินแถวๆนี่แหละนี่อันนี้เป็นบรรยากาศตอนค่ำคืนนะครับของย่านนี้นะครับซีเหมือนดิงซีเหมือนติงนะครับครูดีช่วยเขาอ่ะได้มาเท่าไหร่300ค่ะซื้อต่อร้อยได้300นะครับโชคดีตอนเย็นค่ะเดี๋ยวไปเล่น500ไปค่ะโอเคว้าวคนเยอะมากๆก็เป็นย่านเดิมนะครับถ้าใครสะดวกก็มาเดินได้ย่างกะลามาเป็นไส้หมูนะเราจะเป็นเจ๊จังค่ะลองดิเอาไส้ใหญ่อันนึง
ย่านนี้นะครับคนจะพลุกพล่านมากเลยนะครับเพราะส่วนใหญ่คนมาเที่ยวไทเปนะครับก็จะมาเที่ยวแถวตลาดนี่แหละครับซีหนึ่งติงเนี่ยของกินก็เยอะนะครับได้แล้วนะครับที่ซื้อเมื่อกี้เนี่ยนะครับเดี๋ยวกินเสร็จก็ไปหาอะไรกินต่อนะครับคืนนี้ยังไม่จบแค่นี้นะครับคลิปนี้เรามาเป็นคลิปกินแล้วก็กินไก่เนื้อไก่เนื้อสาวเอาหมูเออวันนี้นะครับเดินเหนื่อยทั้งวันน่าจะประมาณ8กิโลนะครับเดี๋ยวขอแก้ปวดเอวนิดนึงนะครับเดี๋ยวเอาแก้ปวดเอวอ้าวจริงๆนี่ชื่นใจ